้าลักแร้ตัวดังใน TikTok นะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Shining Underarm Care Cream นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรินซินจินนะคะก็คลิปนี้นะคะทุกคนขอบอกก่อนเลยว่ามาพีชีพนะจะมาแบบมาพีชีพจริงๆนะคะถ้าใครดูแล้วไม่กดไลค์กดติดตามนะจะตบมือให้ก็คลิปนี้นะคะจินจะมารีวิวครีมทาลักแร้ตัวดังใน TikTok นะคะที่แบบว่าโฆษณาอัดแน่นมากเลื่อนผ่านไปก็เจอเลื่อนไปปุ๊บก็เจอนะคะทุกคนแล้วเพียงบอกว่าใช้ดีนะคะนุ่นนี่นาใช้ดีตั้งแต่กระปุกแรกเลยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็จินก็เป็นคนหนึ่งที่ทนแรงโฆษณาไม่ไหวก็เลยไปถอยมาซะเลยนะคะทุกคนไปซื้อมาใช้เองซะเลยอยากจะบอกว่าเป็นท่าการตลาดที่แท้ถูกอย่าหาทำเด้อเด็กๆมันไม่ดีนะคะก็คลิปนี้นะคะจินจะมาทดลองใช้นะคะว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเห็นผลนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจริงไหมยังไงนะคะทุกคนแล้วก็เขาบอกกันเลยว่าคลิปนี้โนสปอนนะคะทุกคนไม่ได้สปอนเซอร์นะแบบทำเองล้วนๆผิดชีพตัวเองล้วนๆนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Shining Underarm Care Cream นะคะทุกคนเป็นครีมบำรุงใต้วงแขนเนาะระงับกลิ่นลดรอยคล้ำใต้วงแขนนะคะทำให้ดูกระจ่างใสขึ้นเนียนนุ่มเป็นธรรมชาตินะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ลักแร้ขาหนีบก้นข้อศอกหัวเข่าเลยนะคะแพ็คเกจของเขาก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะมีผู้หญิงโชว์จักระแร้อยู่หน้ากล่องอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็กล่องของเขาจะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะแล้วก็ด้านหลังกล่องนะก็จะบอกแบบรายละเอียดส่วนประกอบวิธีการใช้โรงงานที่ผลิตนะคะเลขที่ใบจดแจ้งเนาะแล้วตัวนี้นะคะเขาบอกว่าปราศจากพาราเบนแอลกอฮอล์แล้วก็ซิลิโคนนะคะทุกคนฝากล่องก็จะบอกชื่อแบรนด์ Shining นะคะแล้วก็ใต้กล่องเนี่ยก็จะเป็นวันหมดอายุนะเปิดกล่องมานะคะทุกคนก็จะเจอกระปุกแบบนี้นะคะทุกคนเป็นกระปุกกลมๆแบบนี้เลยนะคะฝากระปุกนะคะทุกคนจะเขียนแบรนด์ Shining ไว้นะคะนี่จะเขียนชื่อแบนไว้นะคะแล้วก็อารมณ์เหมือนสติกเกอร์ติดกระปุกนะคะทุกคนนี่รอบๆเลยนะคะกระปุกมันจะดูแบบว่าสกปรกสมบูรณ์หน่อยนะทุกคนเพราะว่าใช้มานานมากแล้วนะคะแบบสมบูรณ์สมบันมากนะใช้ตั้งแต่24เมษายนทุกคนนี่เขียนกำกับไว้ด้วยจะได้รู้ว่าหนึ่งกระปุกเนี่ยมันใช้ได้นานขนาดไหนนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็เปิดกระปุกมานะคะทุกคนก็จะเจออันเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้อะทุกคนมันเป็นที่ปิดครีมอะนะจะเจอตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะทุกคนเห็นเนื้อครีมไหมเนื้อครีมจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือจะหมดแล้วนะทุกคนจริงๆก็ได้มาก็ได้เต็มกระปุกแหละนะก็คือใช้มาแล้วก็ลืมว่าซื้อมารีวิวนี่หว่านะคะแบบกูซื้อมารีวิวแล้วถ้าใช้หมดแล้วจะเอาเนื้อครีมไหนรีวิววะดีนะเบรกไว้ทันนะทุกคนตอนก็ไม่ได้เห็นเนื้อครีมเพราะว่าอีบ้านนี่ใช้หมดเลยจ้ากลิ่นของเขาก็กลิ่นอ่อนๆนะทุกคนกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะคล้ายๆดอกมะลิอะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เชิงนะก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ามันเป็นกลิ่นอะไรอะบอกไม่ถูกนะคะทุกคนกระปุกนะคะทุกคนก็จะมีวันบอกวันหมดอายุเหมือนกันนะรอบกระปุกก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะทุกคนส่วนมากรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ฝ่องหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะทุกคนเนื้อครีมของเขาเนี่ยเกลี่ยง่ายไม่เหนอะหนะนะคะซึมไปกับผิวเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าไม่มีการเหนอะหนะจักระแร้แน่นอนนะคะทุกคนคือใช้ไปแล้วก็โอเครู้สึกสบายใจนะคะก็ปริมาณทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่50กรัมนะคะราคาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะ350บาทรวมส่งนะคะทุกคนตัวนี้นะจินซื้อมาใน IG นะทุกคนจินได้ทดลองใช้ไปทั้งหมดเดือนกว่าๆนะทุกคนเดือนเศษนะคะที่จินได้ทดลองใช้ไปเนาะอันนี้เดี๋ยวจินจะขึ้นภาพ before after ทุกคนได้ดูกันนะคะพีชีพโชว์รักแร้จริงๆนะใครไม่กดไลค์กดติดตามนะจะตีจริงๆด้วยอันนี้ก็เป็นภาพ before after ที่จินใช้มานะคะก็จะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่จินใช้มา1เดือนนะคะจินรู้สึกว่าจะทำให้รักแร้ทั้งสองข้างของจินเนี่ยดูเนียนขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการช่วยลดความคล้ำของผิวเนี่ยจินคิดว่าเจ้าตัวนี้สามารถลดรอยคล้ำที่เป็นมานานได้นิดนึงนะคะทุกคนจินรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ยังไม่ได้แบบว้าวตั้งแต่กระปุกแรกอะทุกคนแต่ก็ยังช่วยลดรอยดำลดรอยคล้ำได้บ้างแต่ว่าเรื่องของการช่วยทำให้ผิวของเราดูเนียนขึ้นอันนี้คือทำได้โอเคเลยนะคะทุกคนทุกคนสังเกตดูรูประหว่าง before after นะคะจะรู้สึกว่าผิวอะดูเนียนขึ้นนะคะทุกคนอันนี้คือแบบไม่ได้ใช้กล้องอะไรเลยนะคะใช้กล้องสดของโทรศัพท์เลยนะคะทุกคนก็จะได้ผิวประมาณนี้เนาะก็จริงรู้สึกว่าก็เรื่องของการทำให้ผิวเนียนอะไรเงี้ยสามารถทำได้โอเคเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องของการ
การระงับกลิ่นเนาะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าช่วยระงับกลิ่นด้วยนะคะจินยังรู้สึกว่าการช่วยระงับกลิ่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะจินก็คิดว่าถ้าใครเนี่ยที่อยู่ในห้องแอร์นะคะไม่ได้แบบอะไรจริงจังเนี้ยจริงคิดว่าอ่ะอันนี้ก็น่าจะเอาอยู่แต่ว่าถ้าใครที่แบบรักแร้แบบเปียกตลอดเวอ่ะแบบรักแร้เปียกตลอดเวหรือว่าต้องออกไปทำงานที่มีกลางดงกลางแดดเนี้ยนะคะทุกคนตัวเนี้ยจริงคิดว่ามันยังเอาไม่อยู่นะก็ถ้าใครที่แบบว่าออกดงออกแดดอะไรงี้ก็อาจจะหาตัวช่วยอย่างอื่นนิดนึงนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือผลสรุปที่จินใช้เองนะคะก็ขอบอกก่อนเลยว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยเนาะก็ถ้าใครใช้แล้วเป็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาเล่าประสบการณ์กันได้เลยนะคะทุกคนใต้คลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้จริงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะจริงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการโชว์จักรแร้ของจินต่อไปด้วยนะคะทุกคนอีกหน่อยคงจะโชว์ตูดอ่ะนะคะทุกคนก็คลิปนี้จริงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงนาทีนี้เลยนะคะคลิปนี้จริงขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย